This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ครับยังอยู่ในบรรยากาศของสงครามฝิ่นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงการที่กองกำลังผสมอังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นบุกเข้าไปถึงบริเวณเทียนจินแล้วนะครับแล้วทำสงครามต้ากู้โคเนี่ย3ครั้งแล้วที่สุดครับข้าหลวงของอังกฤษประจำมณฑลกวางตุ้งคือแฮร์รี่พาร์คนั้นถูกจับตัวไปคุมขังเอาไว้จนอังกฤษนั้นมีข้ออ้างในการที่จะเริ่มต้นสงครามที่ต้ากู้โคเป็นครั้งที่4ซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามแตกหักกันเลยก็ว่าได้ครั้งนี้จีนเองรู้ครับว่าอังกฤษนั้นมาแรงแน่นอนฝรั่งเศสเป็นกำลังเสริมที่ดีแน่นอนดังนั้นครั้งนี้ครับจึงได้มีการระดมพลใหญ่มาก 150,000 นายนะครับภายใต้เจ้าชายมองโกลองค์เดิมก็คือเซิ่งเก๋อหลินเฉินนะครับแต่แน่นอนครับฝ่ายหนึ่งมีดาบมีทวนมีธนูขี่ม้าอีกฝั่งหนึ่งมีปืนไรเฟิลความแม่นยำสูงมีปืนใหญ่ที่มีสัญญาณุภาพสูงไม่ต้องถามครับว่าสงครามในครั้งนั้นจบลงอย่างไรฝ่ายอังกฤษตายไป3คนฝรั่งเศสตาย2คนฝ่ายจีนตายเป็น100คนนั่นก็คืออีก1ก้าวครับกองกำลังผสมอังกฤษฝรั่งเศสจะสามารถเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่ของปักกิ่งได้แล้วด้วยซึ่งณเวลานั้นทางการจีนเองจึงจำเป็นต้องมีการยอมปล่อยตัวคณะทูตของแฮร์รี่พาร์คซึ่งก่อนหน้านี้ควบคุมตัวเอาไว้แต่ครั้งนี้แฮร์รี่พาร์คมาพร้อมกับประสบการณ์ในคุกของจีนแล้วครับนั่นมีความหมายว่ามาพร้อมกับแรงแค้นมากมายมหาศาลไปดูกันที่ราชสำนักจีนกันบ้าง นะครับจักรพรรดิเสียนฟงหรือว่าชิงหวนจงรู้ดีแล้วครับว่าเทียนจินแตกเป้าต่อไปปักกิ่งแน่นอนเลยดังนั้นในปีที่10แห่งรัชสมัยเสียนฟงตรงกับปีฝรั่ง1860ครับพระองค์จึงตัดสินใจในการที่จะลี้ภัยนี่แหละครับโดยบอกว่าจะไปล่าสัตว์ที่พระราชวังเฉิงเต๋อซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองจีนโดยได้มีการมอบหมายให้พระอนุชาครับก็คือกงชินหวังหรือว่าองค์ชายที่6นั้นเป็นผู้เจรจากับตะวันตกและบัญชาการสถานการณ์อยู่ที่กรุงปักกิ่งกันด้วยโดยนอกเหนือไปจากจักรพรรดิเสียนฟงแล้วก็ยังมีชายานะครับซึ่งก็รวมถึงฮองเฮาก็คือฉืออันฮองเฮารวมถึงชายาเอกกุ้ยเฟยก็คือฉือซีหรือว่าพระนางซูสีไทเฮาในเวลาต่อมานะครับรวมถึงพระธิดาและพระโอรสพระองค์เดียวของจักรพรรดิเสียนฟงซึ่งก็แน่นอนก็คือพระราชทายาทนะครับต่อมาเป็นจักรพรรดิถงจื้อข้าราชบริพารขุนนางชั้นผู้ใหญ่ตั้งขบวนไปล่าสัตว์ที่เฉิงเต๋อกันด้วยว่าง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองก็เลยทิ้งราษฎรเอาไว้ที่กรุงปักกิ่งรอการบุกเข้ามาของทหารชาติตะวันตก2ชาตินี่แหละครับก่อนที่จะเข้าปักกิ่งได้ครับจะต้องผ่านเข้ามาที่สะพาน8ลี้อังกฤษฝรั่งเศสสามารถบุกกันเข้ามาได้อย่างง่ายดายทีเดียวในครั้งนั้นครับเออร์เอลกินพูดคุยกันกับรัฐบาลที่ลอนดอนว่าอังกฤษควรจะยกทัพเข้าไปที่พระราชวังต้องห้ามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศชัยชนะเด็ดขาดเลยไหมแต่ที่สุดครับเวสต์มินสเตอร์พูดคุยกับเออร์เอลกินแล้วบอกว่าจริงๆแล้วนะเวลานั้นเนี่ยหากว่าบุกเข้าไปยังพระราชวังปักกิ่งพระราชฐานชั้นในอาจจะนำไปสู่ความเสียหายของชีวิตพลเรือนมากกว่าที่คิดอาจจะเป็นการท้าทายอำนาจของจีนเกินจำเป็นจึงคิดแบบนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วกันแล้วไปบุกที่พระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนชานกรุงปักกิ่งแทนที่เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นการท้าทายอำนาจของโอรสสวรรค์หรือว่าฮ่องเต้ของจีนโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียกำลังมากเกินจำเป็นกันด้วยพูดถึงพระราชวังหยวนหมิงหยวนครับต้องอธิบายกันสักนิดนึงครับเพราะว่าพระราชวังองค์นี้ถูกเผาทำลายในปีนั่นแหละครับ1860ดังนั้นจะไม่ได้มีใครเห็นความงามของพระราชวังองค์นี้เลยนะครับสำหรับพระราชวังหยวนหมิงหยวนนี้นะครับมีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตรกว้างใหญ่ไพศาลแล้วครับเป็นพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในกลางรัชสมัยคังซีครับโดยณเวลานั้นจักรพรรดิคังซีตั้งใจจะสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญ นะครับให้กับองค์ชายสี่ของพระองค์ก็คือยงชินหวังยินเจินโดยองค์ชายสี่พระองค์นี้ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระชนกก็เริ่มต้นราชสกยงเจินนี่แหละครับโดยจักรพรรดิยงเจินนี้ได้มีการขยายพระราชวังนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับหลังจากรัชสมัยของพระองค์13ปีครับก็ได้มีการต่อเติมพระราชวังแห่งนี้และสำคัญมากๆครับผนวกสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาทำให้พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามผสมผสานกันครับระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกกับสถาปัตยกรรมตะวันตกมีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายครับเช่นการใช้เทคโนโลยีน้ำพุมีประติมากรรมตะวันตกหลายอย่างและหนึ่งในนั้นครับก็คือมีรูปปั้นหัวนักษัตริย์สำริด12หัวครับโดยหัวนักษัตริย์12หัวนี้ปั้นโดยประติมากรชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่าจูเซเป้กาสซิลิโอนี่ครับก
็ถือเป็นศิลปินคนโปรดนะครับของจักรพรรดิเฉียนหลงด้วยโดย12หัวนักกษัตริย์นี้ก็ถูกตั้งอยู่บริเวณลานกลางเลยของบริเวณน้ำพุกลแบบตะวันตกนี่แหละครับผมต้องอธิบายนะครับเรื่องของหัวนักกษัตริย์12หัวนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทีเดียวนะครับของความพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2และยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาวจีนทั้งเศรษฐีก็ดีฝ่ายทางการก็ดีในการที่จะประมูลสิ่งเหล่านี้กลับมาสู่แผ่นดินจีนอีกครั้งหนึ่งเป็นการลบล้างความอายที่เกิดขึ้นในปี1860ต้องบอกแบบนี้พระราชวังหยวนหมิงหยวนนี้เนี่ยนะครับถือเป็นพระราชวังที่เป็นมรดกไม่ใช่เฉพาะมรดกวัฒนธรรมจีนนะครับแต่ถือว่าเป็นมรดกโลกก็ว่าได้ถ้ายังคงอยู่ในปัจจุบันนี้5ตุลาคมครับกองทัพผสมอังกฤษฝรั่งเศสเดินทางถึงพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนครั้งนั้นอังกฤษฝรั่งเศสคุยกันฝรั่งเศสบอกว่าตัดสินใจไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในการบุกเข้าไปพระราชวังหยวนหมิงหยวนดังนั้นจึงเป็นกองกำลังฝ่ายอังกฤษแต่เพียงฝ่ายเดียวครั้งนี้นำโดยเซอร์แฮร์รี่พาร์คส์กองกำลังก็บุกเข้าไปยังพระราชวังแห่งนี้นะครับโดยมีข้ออ้างแบบนี้ครับเราจำเป็นต้องบุกเข้าไปในหยวนหมิงหยวนเพราะว่าพลเรือนและทหารจีนที่ทำร้ายพวกเราซ่อนตัวอยู่ในพระราชวังหยวนหมิงหยวนกันด้วยแต่ทีนี้ครับในการเข้าไปแล้วไม่ได้เป็นการเข้าไปเพื่อจับกลุ่มคนไม่ได้เข้าไปควบคุมเฉยๆครับแต่เข้าไปปล้นสะดมและปล้นชิงสิ่งของมีค่าในพระราชวังหยวนหมิงหยวนโดยนอกเหนือไปจากนี้เออร์เอลกินคนนี้ครับเจมส์บรูซคนนี้ตัดสินใจข่มขวัญต้าชิงสั่งให้กองกำลังอังกฤษเผาทำลายพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งมีอายุ150ปีให้ราบเป็นหน้ากลองนอกจากการเผาทำลายพระราชวังการฆ่าราชบริพารจำนวนมากมายแล้วเนี่ยนะครับกองทัพจักรวรรดินิยมสิ่งที่เขาทำอย่างที่ได้บอกครับมีการเอาทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากมายมหาศาลของมีค่าในพระราชวังทุกชิ้นหลายชิ้นครับถูกเอาไปประมูลกันเองภายในหมู่ของทหารอังกฤษและครอบครัวราคาประมูลในเวลานั้นนะครับหลายชิ้นเป็นของที่มีอายุ100ปีหลายชิ้นมีอายุเป็นหลักพันปีแต่ราคาที่ประมูลกันบางชิ้น3ชิลลิง5ชิลลิง1ปอนด์5ปอนด์7ปอนด์งานเหล่านี้ไม่ทราบว่าปัจจุบันอยู่ที่ไหนแต่หลายชิ้นอยู่ที่ British Museum หลายชิ้นอยู่ที่ Victoria Albert Museum ในลอนดอนหลายชิ้นอยู่ในมือของข้าบดีชาวยุโรปดังนั้นคงต้องบอกครับว่านี่คงไม่ใช่แค่การทหารเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องแค่ความขัดแย้งในเชิงนโยบายแต่เป็นเรื่องของการปล้นสะดมปล้นชิงมรดกของโลกก็ว่าได้ข่าวถึงพระราชวังเฉิงเต๋อครับลำพังแต่ความโทมนัสของจักรพรรดิสินฟงไม่ช่วยอะไรครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1ในปี1842จีนเองแตกต่างจากญี่ปุ่นสมัยเมจิหรือแม้กระทั่งแตกต่างไปจากสยามประเทศจีนเองไม่เคยเปิดรับวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเข้มแข็งเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่จีนทำได้ในเวลานั้นครับก็คือการส่งทูตไปเจรจาเพื่อให้ตะวันตกนั้นหยุดการขยายอำนาจเพิ่มเติมกันไปอีกสักระยะหนึ่งก็ดีในเวลานั้นครับองค์ชาย6หรือว่ากงชินหวังพระอนุชาจักรพรรดิเสียนฟงนั้นทำหน้าที่เป็นผู้เจรจากับอังกฤษฝ่ายอังกฤษผู้เจรจาคือเจมส์บรูซเออร์เอลกินที่9ส่วนฝรั่งเศสได้แก่บารอนชองบัปติสต์ลุยส์โคในสนธิสัญญาที่เราได้ยินชื่อว่าสนธิสัญญาปักกิ่งหรือว่าเพคกิ่งคอนเวนชั่นในขณะที่รัสเซียเองส่งตัวแทนมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือนิโคลายอินยาเทียฟในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ส่งตัวแทนเข้ามาเพราะเกรงว่าจะพลาดผลประโยชน์ในการขยายอำนาจโดยมีการส่งทูตแบรดฟอร์ดเข้ามาในการร่วมการเจรจาเพื่อหวังสัญญาที่เป็นสัญญาลูกให้ผลประโยชน์กับทั้งสองชาติเพิ่มเติมขึ้นด้วยใจความสำคัญข้อตกลงนะครับ Peking Convention ในครั้งนี้ก็คือการที่ให้เกาลูนครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่อังกฤษขอเช่าจากถนนสิทธิสัญญาเทียนจินนั้นกลายมาเป็นพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของอังกฤษโดยสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังมีการตกลงนะครับที่ทำให้จีนนั้นต้องเสียพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลทางตอนบนนะครับของจีนให้กับทางรัสเซียเพื่อรัสเซียเองจะได้สามารถขยายเมืองในฝั่งแปซิฟิกเพิ่มเติมได้ด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการเรียกค่าปฏิกรรมสงครามอีก2ล้านตำลึงเอาเป็นว่าสงครามในครั้งนี้จีนเสียค่าปฏิกรรมสงคราม8ล้านตำลึงเงินถามว่าเยอะขนาดไหนก็เยอะเท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับของความมั่งคั่งของจีนทั้งชาติในเวลานั้นแน่นอนครับมันไม่เป็นธรรมครับ
แต่มันไม่มีทางอื่นอีกแล้วสำหรับจักรวรรดิสวรรค์หรือว่า Celestial Empire ต้าชิงที่จะสามารถหยุดยั้งความเสียหายแม้กระทั่งชั่วคราวได้มากกว่านั้นนอกจากการยอมลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้กันด้วยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับในปี1861จักรพรรดิสินฟงสวรรคตด้วยพระชนมายุแค่30ชันษาเท่านั้นรัชทายาทวัย5ปีขึ้นมาครองราชเปลี่ยนศักราชจากสินฟงเป็นถงจื้อจากการที่เป็นยุวจักรพรรดิครับจักรพรรดิสินฟงจึงได้มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ8คนเป็นผู้ช่วยราชกิจแผ่นดินจีนร้อนเป็นไฟครับจากภัยคุกคามตะวันตกแต่กันนั้นเรื่องของการเมืองการแย่งชิงอำนาจภายในพระราชวังปักกิ่งไม่จบแต่เพียงแค่นั้นครับเพราะว่าฝากของมารดาของจักรพรรดิถงจื้อก็คือซูสีไทเฮาต้องการที่จะขมวดอำนาจและมีการประกาศสงครามกับบรรดาผู้สำเร็จราชการบางขั้วที่ไม่ยอมอ่อนข้อกับพระนางจนท้ายที่สุดศึกการเมืองภายในท่ามกลางศึกนอกครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะเบ็ดเสร็จของพระนางซูสีไทเฮานั่นเองจนพระนางนั้นกุมอำนาจต้าชิงจวบจนปี1908จากปี1860ครับเราตัดภาพมาอีก122ปีให้หลังจากความพ่ายแพ้อัปยศในครั้งนั้นปี1982ครับก็คือ122ปีให้หลังนั้นคือ15ปีก่อนที่สัญญาเช่าพื้นที่ New Territory ของอังกฤษที่มีการเช่าจากจีนนั้นจะหมดลงมาร์กาเร็ตทัตเชอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งณเวลานั้นครับในปีนั้นเธอเพิ่งจะชนะศึกสงครามฟอกแลนด์เหนืออาร์เจนตินาในเวลานั้นครับนางสิงเหล็กแห่งอังกฤษเดินทางมาพบกับผู้นำสูงสุดของจีนนั่นก็คือเติ้งเสี่ยวผิงมีการเจรจากับนายกรัฐมนตรีเจ้าจือหยางด้วยพูดคุยครับถึงอนาคตของฮ่องกงเกาลูนซึ่งเป็น2พื้นที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษย้ำนะครับว่าฮ่องกงไม่ได้เช่าเกาลูนไม่ได้เช่าแต่ทั้งสองพื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษสิ่งที่พูดคุยกันในเวลานั้นคือจะมีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ที่ติดกันคือ New Territory หรือว่าซินซื่อเจี้ยต่อไปอีกหรือไม่เพราะฮ่องกงและเกาลูนไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพังโดยปราศจากพื้นที่ New Territory ซึ่งสนธิสัญญาเช่ากำลังจะหมดลงกันด้วยแต่ในปี1982ครับจีนภายใต้เติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่ต้าชิงครับแสนยานุภาพความเข้มแข็งมากกว่ากันอย่างเปรียบเทียบไม่ได้ไม่มีใครมารังแกได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นในเวลานั้นเติ้งเสี่ยวผิงจึงปฏิเสธที่จะมีการต่อสัญญา New Territory ออกไปอีก99ปีตามที่อังกฤษต้องการนอกจากนี้ยังแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า Great Britain คืนเกาลูนและฮ่องกงกลับมาให้เรายอมไหมครับยอมครับที่สุดแล้ว15ปีให้หลัง1997บริเตนจักรวรรดิที่ครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจำเป็นต้องมีการส่งมอบฮ่องกงเกาลูนและนิวเทอริทอรีคืนให้กับจีนเป็นกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมสิ่งที่น่าเสียดายครับเติ้งเสี่ยวผิงเองมีความต้องการครับในการที่จะเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็รับมอบเกาะฮ่องกงเกาลูนและนิวเทอริทอรีคืนนั้นจากอังกฤษแต่เติ้งเสี่ยวผิงถึงแก่อสัญกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ของปี1997 5เดือนก่อนที่จะมีกำหนดการส่งมอบฮ่องกงเกาลูนและนิวเทอริทอรีคืนให้กับจีนดังนั้นผู้นำสูงสุดของจีนที่มีการรับมอบพื้นที่เหล่านี้คืนจากอังกฤษก็เลยเป็นผู้นำรุ่นที่3เจียงเสอหมินซึ่งเป็นการรับฮ่องกงเกาลูนและนิวเทอริทอรีนั้นคืนมาจากเจ้าชายชาร์ลส์หรือว่าเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธที่2ภาพนี้ในวันของการส่งมอบคืนพื้นที่ดังต่อไปนี้มันคือการจบลงของความอัปยศของ122ปีที่แล้วโดยสมบูรณ์แบบแต่สำหรับจีนเองครับความแค้นที่มีการเผาพระราชวังหยวนหมิงหยวนและการปล้นสะดมวัตถุโบราณไปจำนวนมากมายมหาศาลทำให้ทางการจีนเองก็ดีเศรษฐีจีนเองก็ดีเริ่มต้นแคมเปญในการที่จะนำเอาทรัพย์สินเหล่านี้กลับคืนสู่แผ่นดินจีนอีกครั้งหนึ่งครั้งใดก็ตามที่มีการประมูลทรัพย์สินหลากหลายของจีนเองกลับมาจากชาติตะวันตกจะมีเศรษฐีจีนเข้าไปในการประมูลอยู่เสมอๆกระบวนการนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า repatriation หรือการนำเอาสิ่งมีค่าของชาติสมบัติของชาติกลับคืนสู่มาตุภูมิกันด้วยโดยจีนเองครับก็จะมีการตั้งพิพิธภัณฑ์ที่ดูแลทรัพย์สินเหล่านี้กลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ส่วนหนึ่งเลยนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของรัฐวิสาหกิจของกองทัพจีนกันด้วยและหนึ่งในไฮไลท์ครับของวัตถุมีค่า
ที่จีนต้องการนำมาสู่แผ่นดินตัวเองก็คือเจ้าหัวสำริดนักกษัตริย์12หัวนี่แหละครับที่เคยอยู่ที่ลานน้ำพุที่มีชื่อว่าไห่เยี่ยนถังก็คือลานน้ำพุซึ่งเป็นฝีมือของชาวตะวันตกนี่แหละครับซึ่งในช่วงของการปล้นสลมพระราชวังหยวนหมิงหยวนนั้นถูกขโมยไปด้วยหลังจากวันที่อังกฤษนั้นได้มีการเผาพระราชวังหยวนหมิงหยวนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหัวนักกษัตริย์12หัวนี้ไปอยู่ที่ไหนแต่ครั้งใดก็ตามที่มีการประมูลหัวนักกษัตริย์เหล่านี้จะกลายเป็นข่าวคราวใหญ่โตเสมอจาก12หัวในเวลานี้โลกได้ค้นพบและได้กลับมาแล้วทั้งหมด8หัวด้วยกันครับอันได้แก่นักกษัตริย์ชวดฉลูขานเถาะมะเมียวอกกุลและมะโรงแต่ว่าอีก4หัวครับณเวลานี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครอันได้แก่หัวของมะแมระกาจอแล้วก็งูหัวเหล่านี้บางหัวนั้นกลับมาอยู่ในมือชาวจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด7หัวจาก8หัวด้วยกันโดยที่ก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าจะมีเศรษฐีชาวตะวันตกนั้นเป็นเจ้าของกันอยู่กันด้วยเราลองมาดูนะครับว่าหัวสำคัญสำคัญนั้นผ่านมือใครกันมาบ้างหัวนักกษัตริย์ชวดและเถาะครับก็คือหัวหนูและหัวกระต่ายนั้นได้มีการพบในการประมูลของคอลเลกชันอีฟแซงลองโดยผู้จัดการประมูลในครั้งนั้นก็คือคริสตี้สในปี2009ด้วยกันสำหรับ2หัวนี้ที่สุดแล้วถูกเคาะขายให้กับไช่หมิงเฉาครับเป็นชายซึ่งเป็นเศรษฐีผู้รักชอบในงานอาร์ตโดยการซื้อไปและขอประมูลด้วยราคา28ล้านยูโรกันด้วยแต่ระหว่างงานจัดการแถลงข่าวในครั้งนั้นไช่หมิงเฉาลุกขึ้นและประกาศดังต่อไปนี้เราจะไม่จ่ายเงินให้ใครเพราะพวกเราจะต้องได้หัวเหล่านี้กลับมาโดยที่เราไม่เสียเงินแม้แต่แดงเดียว 2. ผมเข้ามาทำการประมูลเพราะเหตุผลทางจริยธรรมและเหตุผลแห่งความรักชาติและ 3. ไม่ว่าคนจีนคนใดก็คงอยากที่จะแสดงจุดยืนเหมือนกันกับผมเพราะมันคือความรับผิดชอบของคนจีนทุกคนกันด้วยหลังจากนั้นครับแน่นอนที่สุดว่าการที่ประมูลด้วยเงินสูงถึง28ล้านยูโรแต่ไม่จ่ายตังค์ในครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของครับแน่นอนเกิดความรู้สึกอึดอัดแต่ที่สุดแล้วครับไม่กี่ปีหลังจากนั้นในวันที่28มิถุนายนของปี2013มหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าฟรองซัวปีโนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งมีลักชัวรี่แบรนด์จำนวนมากมายนั่นก็คือบริษัทแคริงแล้วก็บริษัทการลงทุนชื่ออาร์เทมิสได้มีการนำเอาหัวนักกษัตริย์ทั้ง2หัวนี้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของจีนเป็นอันว่า2หัวนี้อยู่ในมือของจีนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วในขณะที่หัวฉลูและหัวขานครับอันนี้มีการประมูลโดยซอธบี้ที่ลอนดอนในปี1989โดยที่การประมูลในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วบริษัทโพลีกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทของจีนได้มันไปและนำไปแสดงที่โพลีอาร์ตมิวเซียมที่โพลีอาร์ตมิวเซียมที่ปักกิ่งแห่งนี้ยังมีอีก1หัวก็คือหัวกุลถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่จุดนี้สำหรับหัวนักกษัตริย์กุลหรือว่าหัวหมูนั้นได้มาจากอัครมหาเศรษฐีชาวมาเก๊าก็คือชาวจีนนี่แหละครับที่มีชื่อว่าสแตนลีย์โฮหลายคนบอกว่าคุ้นชื่อจังเลยสแตนลีย์โฮก็คือเจ้าพ่อคาสิโนของเกาะมาเก๊าใครก็ตามที่ไปที่มาเก๊าและเห็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าลิสบัวนั่นแหละครับก็คือคาสิโนของสแตนลีย์โฮนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกหลายหัวครับที่ค้นพบกันแล้วเช่นหัวลิงซึ่งไปพบนะครับที่การประมูลที่คริสตี้ฮ่องกงในปี2000หัวมะโรงก็พบแล้วเช่นเดียวกันด้วยในเวลานี้ยังมีภารกิจที่ต้องตามอีก4หัวที่หายไปในเวลานี้ซึ่งไม่รู้นะครับว่าตกอยู่ในมือของใครและจะยอมในการที่จะนำออกมาประมูลหรือไม่หรือแม้กระทั่งเมื่อพบแล้วบุคคลเหล่านี้จะยอมคืนให้กับเจ้าของเดิมอย่างเช่นทางการจีนหรือไม่และเมื่อไหร่เรื่องเหล่านี้สอนเรานะครับว่าเมื่อถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดก็สามารถร่วงลงถึงจุดต่ำสุดได้และเมื่อถึงจุดต่ำสุดหากมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจก็สามารถที่จะกลับไปสู่ระดับสูงสุดดั่งเดิมได้เช่นเดียวกัน The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears